สวัสดีสมาชิกทุกคนครับอยู่กับผมโต๊ะรังสร้างเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมมือถือที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมปุ๊กก้าวานะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ RPG ที่จะขนเอาตัวละครจากซีรีส์ชื่อดังอย่างปุ๊กก้านะครับมารวมกันไว้อย่างครบครันเลยนะฮะโดยจะใส่แบบว่าระบบการต่อสู้เนี่ยแบบรวดเร็วฉับไวนะครับ5ครับเพิ่มความสนุกรับใจชนิดที่จะล่าสายตาออกจากหน้าจอไม่ได้เลยทีเดียวเชียวล่ะนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เวอร์ไปหรือเปล่านะครับผมนะฮะในตัวเกมเนี่ยยังมีระบบแรงกิ้งจากทั่วโลกเลยนะครับให้ได้ต่อสู้แล้วก็แข่งขันกันนะครับเพื่อจะเป็นการทำผลงานของตัวเองนะครับเอาไปโชว์อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีโหมดผจญภัยนะครับเล่นตะลุยผ่านด่านฟาดฟันกับศัตรูนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะว่าตัวเกมมันเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญนะฮะเกมนี้ไม่ต้องโหลดผ่าน APK เลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีให้โหลดผ่าน Play Store ไทยแล้วนะจ๊ะอีกอย่างนึงนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยที่สำคัญนะครับที่แน่ๆก็ภาษาไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะฮะเล่นโอเคสุดเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะตอนนี้นะโอเคนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูการ์ทาวสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขที่นี่คุณสามารถมองหาการจับคู่การผจญภัยและการ์ดที่มีเอกลักษณ์ได้โอเคมาเริ่มแรกครับมาเป็นการจับคู่ก่อนนะฮะกำลังค้นหาคู่ต่อสู้อยู่รอสักครู่นะใจเย็นๆมาแล้วนี่ก็นี่ฮะมาจะมาแบบน่ารักแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแบบว่าต่อสู้จับคู่กันนะครับแบบ5-5อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะฮะเนี่ยไอ้นี่ก็จะบอกว่าในการจับคู่จะมีการสร้างทีม5คนขึ้นการต่อสู้จะดำเนินไปอย่างอัตโนมัติและจะต้องปราบศัตรูทั้งหมดเพื่อเอาชนะให้ได้เอาละตอนนี้มันก็จะโจมตีกันอะไรกันอัตโนมัติแล้วนะครับผมนะตอนนี้นี่แต่ว่าเราสามารถที่จะกดใช้ปุ่มสกิลอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้ความสามารถนั่นเองนะกดปั๊บนี่กดอ้าวนี่ไงความสามารถก็จะมีให้ดูให้เห็นนะครับก็จะออกแนวน่ารักนะครับผมใครที่ชอบเกมแนวน่ารักแบบนี้ก็จัดเลยนะฮะนี่อะไรอ่ะตัวเราอ่ะยังไม่เต็มครับตอนนี้ยังสู้ไม่ได้โอ้โหโอ้ยผมไม่รู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนแล้วตอนนี้แต่รู้เหมือนว่าทีมผมน่าจะชนะนะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยโดนหมัดว่ะเฮ้ยปูก้าโอ้ยโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยมันต่อสู้กันโอ้โหรุนแรงฮะแต่ละตัวโอ้ยโยนระเบิดด้วยตายยังวะไม่ตายดีอ่ะโอ้โหดูสิว่ามันจะต่อสู้กันนานแค่ไหนนะครับนะตอนนี้เอาเข้าไปอันนี้มีท่าไม้ตายครับนี่แต่ทำไมของผมกดท่าไม้ตายไม่ได้ก็ไม่รู้นี่ก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับเนี่ยที่มาแนะนำกันนี่แหละนะครับผมโอ้ช็อคเวฟเอามามามลพิษมลพิษอะไรก็ว่าไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดโดนอะไรไม่รู้ฮะตายแล้วนี่โหกว่าจะต่อสู้ตายนะครับผมนานใช้ได้เหมือนกันนะกดออกมันให้กดออกมานะครับนะตอนนี้นี่ฮะก็เป็นเกมแนวน่ารักนะครับผมยินดีด้วยเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการชนะการจับคู่คุณจะได้รับกล่องและก็ดาวถึงจะเล็กน้อยแต่คุณก็ยังคงจะได้รับดาวถึงแม้ว่าคุณจะแพ้ก็ตามเอาสรุปผมแพ้เหรอไม่แพ้นะชนะหมายถึงว่ามันน่าจะอธิบายว่าถ้าคุณแพ้คุณก็จะได้รับดาวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปครับนี่มาดูอันนี้เปิดขึ้นมาได้อะไรเคลียร์ผลงานเสร็จเรียบร้อยนี่อันนี้คือของที่เราได้มานะครับผมเย้ การ์ดทั้งหมดมีค่าจงใช้มันอย่างชาญฉลาดต่อไปคุณต่อไปคือการผจญภัยในชูการ์ทาวน์โอเคไปผจญภัยในชูการ์ทาวน์กันบ้างนะครับผมเมื่อกี้นี้เราไปจับคู่ต่อสู้กันนะฮะ
นี่อันนี้ก็เป็นด่านผจญภัยแล้วนะฮะมาด่านแรกเลยปั๊บกดเข้าไปต่อสู้ยูเกมน่ารักๆอะไรแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าเกมที่แบบน่าเล่นมากๆเนี่ยทำไมมันถึงยังไม่มีภาษาไทยก็ไม่รู้นะฮะหลายๆเกมนะครับที่ผมเคยแนะนำมานะก่อนหน้านี้ก็หลายเกมมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็มันต่อสู้แบบอัตโนมัติออโต้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะณตอนนี้อันนี้ให้มันใช้สกิลเองนะครับกดออโต้สกิลด้วยนะฮะมันก็จะปล่อยลูกไฟอะไรไปนะครับผมโอเคกดขี้เกียจอ่านกดออกเย่ปุ๊กกาปุ๊กกาปุ๊กกาสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้เลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องพึ่ง APK อะไรนะสามารถโหลดได้เลยนะฮะที่สำคัญก็เป็นภาษาไทยนะครับเล่นง่ายนะฮะไม่ยากอ่านเข้าใจนะครับผมไม่ต้องงมนะฮะมามันจะสอนอะไรเราเอ่ยมาดูที่ข้อมูลกันนะครับทีนี้คุณจะสามารถดูข้อมูลของการแล้วก็อัปเดตพวกมันได้โอเคอันนี้หมัดเหล็กอะไรมันก็แนะนำนู่นนี่นั่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลอุปกรณ์โอเคกดออกมาแล้วมาแนะนำเราให้เราทราบนะครับแต่ละอย่างเมื่อกี้นี้นะฮะก็ผมก็ขี้เกียจอ่านอะไรเยอะแยะนะครับผมถือว่าผ่านไปนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ลองศึกษาดูก็แล้วกันนะครับผมลำดับไม่ถูกต้องหมายความว่าไงเราต้องอะไรเอ่ยยังไงฮะเมื่อกี้นี้เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ทราบนะครับนะตอนนี้หน้าจอค้างเลยตัวเกมก็ค้างไปด้วยนี่ปุก้ามีบอสอะไรเนี่ยบ๊อบรูทนะครับคาสาโน่นะโอ้ชื่อนันยอลนะฮะนินจาขาวนี่แต่ละตัวสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่านะตอนนี้ผมกดอะไรไม่ได้เลยนะครับในตัวเกมเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยยังไม่ยกเลิกแต่ว่าผมกดเข้าตัวเกมอะไรไปไม่ได้มันเหมือนอะไรมันค้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตัวเกมมันเป็นอะไรวะเนี่ยโทรศัพท์ผมก็ยังปกติอยู่นะครับแต่ว่ามันเหมือนมันค้างเองอ่ะในตัวเกมอ่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันค้างอ่ะนะตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องให้รออะไรอ่ะสล็อตสล็อตอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ค้างเลยแต่โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยเห็นไหมก็ได้ปกตินะครับนะตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับที่ค้างเดี๋ยวกดออกก่อนแล้วเดี๋ยวกดเข้ามาใหม่นะฮะแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอจัดการระบบสักครู่นึงนะครับโทรศัพท์กดเข้ามาเข้าไปใหม่ปูก้านะฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มาปูก้าเท้านี่กำลังดำเนินการอัปเดตนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยหน่อยนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะรอมันโหลดเข้ามาสู่หน้าจออืมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก็ยังว่าแล้วนะครับผมต้องบอกว่าหน้าตรงนี้เลยว่าผมเล่นเกมแบบสดๆนะครับไม่มีการผ่านการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรก็จะอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้แค่มาแนะนำให้รู้เฉยๆนะครับแต่ละเกมนะครับไม่ได้มาสอนนะฮะโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จัดการเลยทีนี้มันก็จะบอกนู่นนี่นั่นเรานะข้อมูลต่างๆนะครับผมนี่โอเคอันนี้ขี้เกียจอ่านนะครับผ่านไปโอเคยกเลิกการแก้แค้นมาอันนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยเว้ยนี่คือการทดสอบตัวคุณเองทำตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แก้แค้นความสามารถเอ้ยคุณสามารถรับแต้มแก้แค้นได้หากทำสำเร็จมาเย่ค้นหาสมบัติเพื่อของรางวัลเพิ่มเติมโอเคอันนี้เป็นที่ค้นหาสมบัติครับเอาล่ะเราจะต้องค้นหาใช่ไหมไม่มีแผนที่โอเคงั้นกดออกนะ
มันเหมือนมาแนะนำเฉยๆอ่ะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสล็อตกล่องนะครับเอาไว้เปิดนี่ไงเนี่ยๆๆสามารถเปิดทันทีได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เพชรนะจ๊ะดูซิว่ามีของอะไรบ้างนะตอนนี้นี่ใช้เพชรไปเลยนี่เราได้เพชรมาแล้วบุ้มอุ้ยเคลียร์ผลงานเรียบร้อยแล้วเปิดได้ไหมอ้าวรับไปแล้วเหรอแล้วนั้นทำไมรับไม่ได้วะทางข้างบนเนี่ยเคลียร์ผลงานเรียบร้อยแล้วแต่รับไม่ได้ฮะมันเหมือนมันยังไม่เสถียรมากวะตัวเกมเนี่ยแปลกๆนะฮะงั้นก็ออกมา หรือเป็นที่เครื่องผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้รับปั๊บได้รับเรียบร้อยแล้วเอ้าไหนอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวมันไม่รู้มันจะมีอะไรมาแนะนำเราอีกนะครับนะตอนนี้ก็ตัวละครแต่ละตัวก็ยังเลเวล1อยู่เลยนะครับผมกดเข้าไปเราไปด่านผจญภัยกันนะครับด่านที่2แล้วมาจึ๊บๆๆนี่ต่อสู้ทันทีระบบต่างๆในส่วนตรงนี้เนี่ยสองตัวเกมเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้แนะนำอะไรเยอะแยะนะครับยังไงก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับอันนี้แค่มาแนะนำคร่าวๆเท่านั้นนะฮะกดออโต้สกิลนี่จัดการเลยพวกโอ้ยโดนหมัดเอ้าศัตรูกำลังมาโอ้โหอยู่ไหนศัตรูนี่มีเกราะป้องกันด้วยขอโทษเกมมันดูน่ารักดีนะครับนี่ปุก้าวิ่งชนนะศัตรูกำลังมาโอ้มีคีทีเข้าด้วยตอนนี้ศัตรูทำอะไรเราไม่ได้ฮะฟูก้าวิ่งชนเลยโอ้โหต่อสู้แต่ละด่านแต่ละทีนี่ก็ใช้เวลาการต่อสู้สักพักนึงเลยนะเนี่ยโอ้โหมีระเบิดทิ้งโอ้ยตำรวจวิ่งเรียบร้อยแล้วเย้โอ้เลเวลยังไม่อัพผมนึกว่าเลเวลจะอัพแล้วโอเคฮ่า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 เฮ้ยนี่คือด่านอะไรอ่ะมีมอไซค์เป็นรูปมอไซค์ด้วยจัดดิไปเลยแล้วอย่าค้างอีกนะเมื่อกี้นี้ค้างไปแล้วอย่าค้างอีกนะครับขอร้องโอเคอันนี้สกิลออโต้แล้วนะครับกดให้มันออโต้เลยนะคือเราต้องฆ่าพวกนี้ให้ตายนะฮะถึงจะชนะโอ้ป้องกันนี่ศัตรูลงมาแม่งนี่แบกอาหารมาต่อสู้ด้วยเว้ยแต่ละตัวก็นะมีสกิลนู่นนี่นั่นแตกต่างกันไปแล้วก็บอสจะมาแล้วด้วยนะตอนนี้อยู่ไหนวะบอสไม่เห็นบอสเลยนี่เหรออันนี้คือบอสใช่ไหมเนี่ยเลือดบอสลดลงเรื่อยๆเนี่ยตัวละครผมยังมีอีกเยอะครับเลือดเยอะใกล้แล้วตายยังโอ้ยปิวเย้เรียบร้อยดูไปเล่นๆไปก็ตลกดีนะครับแต่ละตัวละครนะเกมพูก้าแนวนี้เนี่ยนะครับยังมีแบบว่าอะไรอื่นๆที่ให้เราดูอีกนะครับไม่ใช่ดูดิให้เราเล่นยังมีอีกแบบหลายแบบเลยนะฮะตัวเกมเนี่ยมีแบบแข่งรถก็มีนะครับพูก้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแบบต่อสู้ RPG แบบนี้ด้วยนะครับก็สนุกไปอีกแบบนึงอันนี้ผมลองเข้ามาดูเฉยๆให้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่สอนเราเลยอ่ะเราต้องมาศึกษาเองใช่ไหมร้านลึกลับอ่าฮะ
ผลงานทั่วไปนี่รับได้ยังโอ้โหรับยังไม่ได้คืออะไรก็ไม่รู้มาด่านที่4เดี๋ยวเอาให้จบเลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปเจอบอสอ่ะ มาแล้วหัวหน้าฟันหล่อไปซี่นึงมันคล้ายๆกับดีเจผ้ากุ้งฮะดีเจผ้ากุ้งหัวฟูๆนะป้องกันแล้วให้มันต่อสู้ไปเรื่อยไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเนี่ยยังมีอีกเยอะไหมนะครับจะต้องไปลองดูตอนดูที่การ์ดอ่ะนะว่ามีให้เลือกการ์ดนู่นนั่นมีให้เลือกอยู่นะตอนนี้ตัวละครแต่ละคนก็ซ้ำๆกันโอ้ยสกิลรักษาสกิลมัดเหล็กนี่เราก็มีเว้ยลดความเร็วเราก็มีโถวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีโอ้ยเหนื่อยตกอ่ะเย้เลเวลอัพอีกแล้วเอาไม่จบถ้ามันวิ่งหนีเมื่อกี้นี่โคตรตลกเลยเวลาต่อสู้ก็จะต้องเสีย energy เสียอะไรด้วยนะครับผมมันไม่ได้ใช้เล่นต่อสู้ตลอดนะไปเลยหัวฟูมองหน้ามันแล้วแม่งตลกอ่ะผมชอบตัวพุกก้าที่สุดเลยนะครับผมหน้าตามันตลกมากเวลาโดยเฉพาะที่เวลาที่มันยิ้มอ่ะไอตัวเด็กใส่แว่นนี่ก็น่ารักดีเอายังไงก็น่ารักทุกตัวแหละนะครับผมเพราะว่ามันออกแบบมาให้เป็นตัวแนวน่ารักจ้าเป็นสกิลรักษาเรามีลูกไฟโยนไปนี่ฮะเราก็รักษาได้เว้ยใช้หมัดเหล็กตีลดความเร็วด้วยโอ้โหปิวโอ้ปิวโคตรไกลอะเออเป็นไงไอ้แมวเหมียวเฮ้ยไม่ใช่แมวเหมียวแต่หน้ามันคล้ายแมวนะมัดเหล็กนี่มัดเหล็กก็รักษาทีมมันเหมือนกันเราก็รักษาทีมเราด้วยโอ้อันนี้ต่อสู้ยาวนานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูบอสเขาเลือดยังเยอะอยู่เฮ้ยนี่คือหนูนี่ไงเราเจอตัวละครเพิ่มมา1ตัวแล้วนะฮะเออเจอหมัดเหล็กเป็นไงมาสิไอ้หนูรีบตีปุ๊กก้านี่เนี่ยวิ่งชนเออ1แล้วจะสู้5แม่งแต่เลือดแม่งเยอะมากอ่ะเออใกล้แล้วตอนนี้ลูกน้องแกตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะแกไม่รอดแน่ขอบอกวิ่งหนีเออไอ้จ่องชใกล้แล้วอีกนิดเดียวเย้เรียบร้อยฮ่าๆๆเฮ้ยมีอะไรเพิ่มมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยกดออกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าจะมีอะไรมาไหมเอ้าผ่านด่านแล้วไปด่านหน้าด่านอื่นแล้วด่านต่อไปแล้วนะครับนะตอนนี้มีของอะไรให้รับอีกหรือเปล่าก็นี่ไงของรับได้อันนี้แต่อีกอันผมทำไมผมรับไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยทำไมรับไม่ได้ก็ไม่รู้นะกดลงมาก่อน
เปิดกล่องได้ยังเปิดได้แล้วนี่มาดูกันสิเคลียร์ผลงานนี่ว้าวว้าวโอ้โหนี่ไงนี่ของที่เราได้มาครับเออเจ๋งแล้วดูสิมาดูที่การ์ดครับว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงได้บ้างนะฮะนี่ไงโอ้โหทำไงวะใช้อ่ะใช้ได้ปั๊บเราจะเอาไปแทนตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวละครพวกนี้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งกว่ากันยังไงนะฮะนะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เอาไงดีโอ้นี่ไงโหยังมีตัวละครอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากอ่ะเออน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละตัวเราอย่างที่มาแนะนำตอนแรกนะครับว่าเราสามารถดูข้อมูลการ์ดได้นะครับว่าความสามารถแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลของการ์ดที่เราได้มานะครับซึ่งก็จะมีสกิลอะไรให้เราดูให้เราเห็นนะครับว่าเราควรจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงดูข้อมูลตัวนี้ATK 100แต่ละตัวนี้ดีกว่าใช่ไหม ATK 150ครับอ๋อก็ดีกว่าแหละนะฮะเราจะใช้มันดีไหมเดี๋ยวนะหมดเลยแล้วกันนะครับยกเว้นตัวที่ เพิ่มเลือดเข้ามาใช้เลยแต่ผมไม่เอาแทนปุกก้านะให้ปุกก้ายังอยู่ในทีมต่อไปแทนตัวนี้อ่ะโอเคตัวนี้มาใช้แทนไอ้หนวดนี่มาปั๊บนี่แทนให้หมดเลยแล้วกันนะครับลองใช้ดูฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะปุกก้าของผมก็ยังคงอยู่นะฮะนะตอนนี้มาพร้อมแล้วมีทีม1ทีม2ทีม3ด้วยนะครับเย้พร้อมลุยตอนนี้ตัวละครมาหมดแล้วตอนนั้นเราไปดูที่ไหนกันดีมีค้นหาสมบัติมีการต่อสู้แก้แค้นไหนค้นหาสมบัติดิมีอะไรให้ค้นหาไหมไม่มีเลยมีเปล่าไม่มีฮะไม่มีสมบัติให้ค้นเลยโอเคงั้นก็ออกมาอ๋อสามารถได้ตั้งแต่บัญชีเลเวล3ขึ้นไปนะตอนนี้ของผมยังเลเวล1อยู่เลยมาดูอันนี้ก่อนละกันไม่มีครับไม่มีผู้เล่นโจมตีเอ้ยมันสามารถโจมตีอะไรกันได้ด้วยวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันอะไรยังไงไป PVP แบบจับคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปผจญภัยกันต่อดีกว่าผมน่าจะยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้แบบจับคู่หรอกเพราะว่ายังไม่เก่งพอนะฮะใช้แบบกวาดล้างก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีทิกเก็ตอะนะครับต้องใช้ทิกเก็ตในการกวาดล้างด้วยเราจะผ่านด่านนั้นไปเลยมาไปต่อสู้กันเย่ตัวละครก็เริ่มที่จะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วนะครับผมไปเลยนี่อันนี้ตัวใหม่ครับเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ยังคงมีตัวเพิ่มเลือดให้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากเฮ้ยแต่มันเลือดมันลดเร็วจังวะนี่สกิลเปลี่ยนใหม่นี่ไอตัวคุณลุงนี่เป็นตัวรักษาแทนนะครับทีนี้มีมิสไซล์มีอะไรมาเพิ่มด้วยโอ้ยเจอไอ้หมัดเหล็กโอ้โหปลิวติดกำแพงฮะโอ้ตายสักทีเถอะตายโหดว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยตัวผมก็จะตายอยู่งั้นนะใช่เล่นไปอุ้ยเอาแล้วมึงไม่เหมือนไอ้ตัวนั้นเลยอ่ะตัวนี้ดีกว่าเนี่ยตัวแมวเนี่ยทีมผมตายหมดแล้วไม่นะไม่สงสัยว่าผมจะต้องเอาไอ้ตัวนั้นมาแล้วล่ะนะฮะจะดีกว่าไม่รอดแน่ครับปูก้าเอ๋ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยเออพุก้าจะไม่รอดแล้วเออนิดเดียวเท่านั้นไปแล้วครับเหลือไอ้นี่คนเดียวไอ้นินจาตัวนี้จะรอดไหมล่ะโอ้ยโดนทับโอ้โหแพ้แล้วสำหรับเมืองหาดออกครับออกเราต้องไปเพิ่มความสามารถตัวละครเราอย่างเร่งด่วนที่สุดนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเรานั้นจะยังไม่รอโอ้โหทำไงวะเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ออกเนี่ยเฮ้ยอัพเลเวลได้นี่ใช้เงินอัพได้นะเนี่ยไอ้พวกนี้เราอัพเลเวลได้หมดเลยนี่หว่าไหนลองอัพเลเวลดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเก่งขึ้นแค่ไหนนี่อัพเย้ปูอัพได้อีกนี่มันมีให้อัพไงเจ๋งว่ะอ่ะอันนี้อัพไม่ได้แล้วความสามารถเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยเยอะเลยว่ะอัพดีทั้งนั้นน่ะปั๊บนี่โอ้ยเพิ่มมาเยอะเลยตัวนี้เพิ่มได้เยอะเลยแหละนี่เดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเราอัพก่อนมาโอเคเอาไว้สะสมการ์ดตรงนี้เรื่อยๆปั๊บคุณตำรวจได้1เลเวลบุก้าทำไมอัพไม่ได้ล่ะคะการ์ดยังไม่พอค่ะมาเอ้ยตัวนี้เยอะเราสามารถสะสมการ์ดได้นะครับอย่างที่ที่ผมเปิดมานั่นแหละสะสมได้นะฮะแบบนั้นเลยผมเปิดจากเนี่ยสล็อตกล่องนะครับไม่แน่ใจว่าสล็อตกล่องเนี่ยหาจากไหนนะลืมแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะนะครับว่าได้จากอะไรเดี๋ยวจะไปหาสล็อตกล่องจากไหนน่าจะค้นหาสมบัตินี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ว่านะตอนนี้มันยังไอ้นี่ไม่ได้ต้องไปตามเลเวลก่อนต้องต่อสู้ให้มันแบบไอ้นี่ก่อนนะเลเวลยังน้อยอยู่นะตอนนี้ไปผจญภัยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาดูซิว่าหลังจากที่ผมอัพเลเวลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้อ่ะจะโอเคขึ้นไหมเดี๋ยวเอาอีกสักด่านแล้วกันนะครับด่านนี้ถ้าผ่านได้ก็โอเคนะครับยังไงเนี่ยผมจะมาต่อคราวหลังนะฮะน่ารักดีครับชอบรอแป๊บหนึ่งไปเลยตอนนี้ฮ่าฮ่าเราไม่ธรรมดาแล้วเราเก่งกว่าเดิมแล้วเพื่อนเออโอ้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ตีได้ไวรวดเร็วกว่าเดิมนะครับแป๊บเดียวตายเออนี่เพิ่มเลือดทีแบบกระจายอ่ะโอ้โหสบายครับด่านนี้บอกเลยเมื่อกี้นี้เราไม่ได้อัพเลเวลมาขอโทษทีแต่นะตอนนี้เราอัพมาแล้ววิ่งหนีเหรอวิ่งหนีใช่ไหมโดนนี่วิ่งไปหาเพื่อนไงลุงครับลุงเพิ่มเอ้ยคำสาปทรงเสน่ห์ลุงครับขอร้องครับลุงโอ้ยโอ้ปิวกรุณาเพิ่มเลือดด้วยครับลุงครับอย่าไปตีเขาสิครับลุงโอ้โหพอมาหลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วเลือดเริ่มลดเหมือนกันนะเอาล่ะทีมมันตายก่อนแล้วนี่เออมันเพิ่มเลือดอีกแล้วฮะต้องการอีกแล้วนี่เห็นไหมเออเรียบร้อยทีมเรายังอยู่ครบวิ่งหนีว่ะวิ่งหนีโอ้มาดิมาเลยเพื่อนมานี่เฟี้ยงมีดใส่มานี่เออเหลือตัวเดียวมึงลูกบอลหลอดนี่ไงเออแม่งตลกว่ะถ้าวิ่งอะเออกดออกมาก่อนโอ้โหเย่นี่ผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวออกไปดูตรงไอ้นี่ก่อนว่าเราจะดูอะไรได้อีกไหม
ยังเลเวล1อยู่เลยอ่ะนะครับยังไม่อัพเลยร้านค้าดูที่ร้านค้าหน่อยสิมีอะไรไหมโอ้นี่ต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยอ่ะมีแพ็กเกจมีกล่องนะครับนี่แหละกล่องที่เราจะสามารถที่จะเอาไปเปิดได้อ่ะนั่นน่ะเราต้องค้นหาเอาอ่ะนะครับผมทองทับทิมทับทิมไม่เรียกว่าเพชรฮะอันนี้เรียกว่าทับทิมนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วผมจะมาต่อกันเนาะนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เอาไปประมาณคร่าวๆก่อนแล้วกดไปเล่นก็เชิญโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ใต้คลิปให้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันสามารถที่จะโหลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่ง APK ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะมาแนะนำเกมนี้ด้วยคราวหลังแล้วก็เกมอื่นๆต่อไปนะครับผมเรื่อยๆฮะสำหรับช่องนี้นะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม